เหมียวทำไงดีอะเจบีกำลังจะเข้ามาแล้วอะมิโดริเปิดประตูเดี๋ยวนี้นะเปิดประตูให้ฉันเดี๋ยวนี้ไม่อย่างงั้นฉันจะพังเข้าไปอย่านะเจบีอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะก็ใครชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามตรงนี้แล้วก็กดกระดิ่งกรุ๊งกริ๊งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะแกงน้องแมวอร่อยจังฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเธอเป็นคนแบบนี้อ่ะแล้วเธอล่ะดีนักหรอเจบีเราเป็นคู่มั่นกันนะแต่ดูสิ่งที่เธอทำฉันดิเธอมันแย่ยามะนายทำอะไรนายอย่าฉันก็จะทำให้เธอหยุดไงเธอจะหยุดไหมล่ะถ้าเธอไม่หยุดฉันก็จะทำอยู่แบบนี้ล่ะแต่เอ๊ะแล้วมิโดริหายไปไหนเนี่ยอย่าบอกนะว่าฉันจะทำยังไงดีอะเหมียวมันไม่กลับเป็นมนุษย์สักทีอะเอ๊ะนั่นมันหวัดดีน้องสาวมากับพี่สิจ๊ะมิโดรินี่นกฮูกเธอรู้หรือเปล่าอะว่ามิโดริหายไปไหนอะจะไปรู้ได้ยังไงล่ะเจ้านายก็อยู่ด้วยกันเนี่ยมิโดริเธอหายไปไหนกันเนี่ยนี่นายเป็นใครอะทำไมนายถึงได้มีหน้าตาเหมือนฉันน่ะก็ฉันไงหย่อยอ่ะจำไม่ได้เหรออะไรกันนี่หย่อยนายก็กลายร่างเป็นหมาป่าเหมือนกับฉันเลยเหรอใช่แล้วล่ะฉันน่ะเป็นหมาป่าแล้วตอนนี้ฉันก็เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเธอก็เป็นหมาป่าพวกเดียวกันนะดีใจจังจะได้มีเพื่อนที่แท้จริงเพื่อนที่เป็นสายพันธุ์เดียวกันเลยอ่ะฉันไม่ได้เป็นเพื่อนหมาป่านะฉันถูกคำสาปแล้วตอนนี้ฉันกำลังหาทางแก้ไขนะฉันไม่ได้อยากจะเป็นหมาป่าซะหน่อยแล้วหย่อยเดินมาเป็นหมาป่าเหมือนกับฉันนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยโธ่มิโดริผู้น่าสงสารมินนี่เธอลงมืออีกแล้วเหรอเนี่ยไม่รู้ล่ะวันนี้ยังไงฉันก็ต้องหาทางแก้คำสาปให้ได้อะว่าแต่นายพอจะรู้เรื่องคำสาปอะไรพวกนี้ไหมฉันก็พอจะรู้จักคนคนหนึ่งอะนะคนนี้น่ะเหรอที่นายบอกว่าจะล้างคำสาปให้กับฉันได้อะก็ลองคุยดูก่อนสิเจ้านายลองคุยกับเขาดูสิสวัสดีฉันยูนิคอร์นเธอคือใครหรอไม่เห็นหน้ามาก่อนเลยนะเนี่ยหรือว่าเราจะเป็นเพื่อนต่างสายพันธุ์คือว่ายูนิคอร์นฉันอย่าบอกนะว่าเธอคือหมาป่าแล้วเธอก็จะมากินฉันนะฉันไม่ได้จะมากินเธอนะฉันแค่จะมาปรึกษาเรื่องคำสาปน่ะเฮ้คำสาปเหรออย่าบอกนะว่าถ้าโดนคำสาปมีหน้าล่ะดาเมจของเธอถึงได้รุนแรงขนาดนี้น่ะเฮ้ยเศร้าใจจริงๆเลยฉันเองก็โดนคำสาปเหมือนกันน่ะแล้วจะทำยังไงดีล่ะฉันไม่อยากกลายเป็นหมาป่าแบบนี้น่ะหย่อยเป็นคนแนะนำให้ฉันมาคุยกับนายอ่ะหย่อยไหนอ่ะนะฮะเพื่อนสวัสดีฉันพอจะรู้แล้วว่าหย่อยไหนคือว่าช่วยกันหน่อยนะยูนิคอร์นถือว่าฉันขอร้องถ้าเกิดว่านายยอมช่วยมิโดริแล้วก็ฉันจะให้ยาถอนคำสาปกับนายฮะอะไรนะนายมียาถอนคำสาปใช่แล้วล่ะหย่อยมียาถอนคำสาปงั้นตกลงเลยทำนั้นเลยแล้วกันนะเดี๋ยวฉันจะช่วยมิโดริเองขอบคุณนายมากๆเลยนะที่ช่วยมิโดรินะจะว่าไปแล้วเสียงของเราก็คล้ายกันมากเลยนะหย่อยมิโดริครับเดี๋ยวฉันจะช่วยเธอเองนะแต่ว่าฉันเองก็โดนคำสาปเหมือนกันในตอนนี้แต่ว่าฉันรู้จักกับคนคนนึงอ่ะเดี๋ยวพาไปหาเลยละกันไปเจอกันที่หน้าโรงเรียนนะได้เลยที่นี่น่ะเหรอที่ยูนิคอร์นบอกว่าจะพามาเจอกับคนที่ล้างคำสาปได้อะเหมียวน่าจะใช่นะเจ้านายตรงนี้เป็นจุดนัดพบนี่นาฉันเก็บกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วอะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เห็นมีใครมาสักคนเลยอะมันจะได้เรื่องได้ราวจริงเหรอเอ๊ะนั่นไงมาแล้วขอโทษทีที่ให้รอนานเป็นไงสบายดีใช่ไหมเธ
ธอยังไม่จิตตกใช่ไหมเนี่ยอ้าวย้อยรีบตามมาเร็วนี่ทุกคนฉันเป็นกังวลมากเลยอ่ะไม่ต้องกังวลรีบตามมาสิเนี่ยมิโดริรีบตามไปเร็วเข้าขอบคุณมากนะหยอยบุญคุณนี้ฉันจะไม่มีวันลืมเลยอะสวัสดีเพื่อนฝูงวันนี้เย็นดีปีใหม่ท้องฟ้าแจ่มใสผาใจสุขสันต์แม่ไม่เจอกันนานแล้วนะเพื่อนสบายดีหรอฉันสบายดีเพื่อนยูนิคอนพอดีมีเรื่องจะให้ช่วยหน่อยอะอ๋อช่วยอะไรหรือว่าจะให้ช่วยถอนคำสาปฮะนายรู้ได้ยังไงอ่ะก็กลิ่นคำสาปมันแรงเรื่อรังใช่แล้วล่ะผู้หญิงคนนั้นโดนคำสาปน่ะฉันก็เลยอยากจะให้นายช่วยทางที่ดีนายน่าจะช่วยฉันได้ด้วยนะช่วยเอายมทูตที่ไหลของฉันออกไปสักทีได้ไหมอ่ะคือว่ารบกวนด้วยนะคะคุณยูนิคอนฉันขอร้องช่วยเพื่อนฉันหน่อยเถอะนะถือว่าฉันขอร้องอีกแรงนึงละกันแล้วเดี๋ยวฉันจะซื้อขนมมาฝากนายอ่ะนี่มันจะได้เรื่องจริงๆหรือเปล่าอ่ะเพื่อนของนายรู้เรื่องการถอนคำสาปจริงๆหรือเปล่าอ่ะฮะรู้สิรู้เฮ้ นายรู้หรือเปล่าสรุปฉันรู้ดีว่าต้องทำยังไงไปตามหาแม่หมอสิแม่หมออยู่ที่หอสมุดน่ะอะไรกันนี่ยังต้องไปหาแม่หมออีกเหรอใช่แล้วแม่หมอจะช่วยเธอได้ทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ไอ้เพื่อนช่วยอยู่นิ่งๆได้ไหมเนี่ยไหนแน่ใจนะว่าแม่หมอจะช่วยได้งั้นฉันไปหาแม่หมอก่อนนะนี่พวกนายพาฉันมาเจอกับยูนิคอร์นตัวนั้นดูเหมือนจะไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรเลยอะแต่อย่างน้อยก็ยังดีที่เขาแนะนำให้มาหาแม่หมอนะฮะงั้นก็รีบเข้าไปกันเลยดีกว่าสวัสดีค่ะคุณคือแม่หมอใช่ไหมคะมันมีพลังงานบางอย่างที่ซ่อนอยู่ทำไมเสียงของคุณถึงได้ดูน่ากลัวแบบนั้นล่ะคะฉันคือแม่หมอที่มาอยู่ในร่างทรงของเด็กคนนี้คุณแม่หมอคะช่วยล้างคำสาปให้ได้ไหมคะพลังอันนี้มันมากเกินไปฉันไม่สามารถสัมผัสมันได้ฉันพยายามคิดค้นสูตรต่างๆไม่ว่าจะเป็นการค้นหาด้วยวิธีแบบต่างๆแต่มันก็ไม่สำเร็จเธอจะต้องช่วยตัวเองแต่ว่าฉันรู้มาว่ารักแท้เท่านั้นที่จะช่วยปลดปล่อยทุกอย่างเธอพอจะมีรักแท้หรือไม่นี่แม่หมอบอกแล้วเธอก็ตอบมาสิรักแท้อย่างนั้นหรอคะนี่ยูนิคอนฉันมีอะไรบางอย่างจะให้นายอ่ะนายรับไปนะสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับฉันมากมันเคยช่วยให้ฉันพ้นจากคำสาปมาแล้วฮะจริงเหรอเนี่ยไหนอ่ะไหนนี่เป็นความลับสุดยอดเลยนะแต่ว่านายจะเชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่นายตัดสินเฮ้อนี่มันทาโก้คืออะไรให้ฉันทำไมอ่ะฮะกินดูละจันลูกอ้าวหย่อยไปไหนแล้วล่ะยูนิคอนหย่อยกลับบ้านไปแล้วอ่ะมิโดริแล้วเรื่องของเธอเป็นยังไงบ้างอ่ะร้องไห้ทำไมคือว่าแม่หมอบอกว่ามีเพียงรักแท้เท่านั้นที่จะช่วยปลดปล่อยฉันจากคำสาปนี้ได้อะแต่ว่าฉันยังไม่เคยมีรักแท้เลยอ่ะฉันมีรักแท้ก็แค่กับเหมียวเท่านั้นเองแต่ว่าเหมียวคือสัตว์เลี้ยงของฉันแล้วรักแท้มันคืออะไรอ่ะเธอรู้หรือเปล่าฉันไม่รู้หรอกฉันคิดว่าวันนี้เธอควรจะกลับบ้านไปก่อนนะแล้วค่อยเจอกันอย่างงั้นหรองั้นฉันกลับบ้านก่อนละกันนะรักแท้นั่นคืออะไรตับไตไส้พุงหรือรักที่กางเกงหนุกกางเกงไม่มีไอ้ยอมมาโทษนายไม่ต้องมาโทษเลยนะฉันไม่มีกางเกงฉันรู้ตัวดีนี่ฉันน่ะ
ไม่รู้จะทำยังไงต่อไปแล้วฉันอยากจะให้เจบีเข้าใจฉันสักนิดนึงแต่ว่าฉันอ้าวชีต้านายมาได้จังหวะพอดีเลยฉันรบกวนนายอีกสักเรื่องสิมีอะไรเจ้านายบอกไม่ได้เลยฉันรบกวนนายให้เอาทาโก้ถอนคำสาปชิ้นนี้ไปให้กับหย่อยทีนะแล้วก็ฝากบอกหย่อยด้วยนะว่าฉันขอโทษเอ้ยแต่ว่าเจ้านายเพิ่งจะขอบใจนายมากๆเลยนะชีต้าหวังว่านายจะทำเรื่องนี้สำเร็จนะวันนี้ฉันอยากอยู่คนเดียวน่ะนายรีบไปเถอะแล้วเราค่อยมาคุยกันวันหลังแล้วกันนะเอาไปให้หย่อยให้ได้นะขอบคุณนายมากเลยคือดูท่าทางจะไม่อยากคุยด้วยได้เดี๋ยวเอาไปให้เลยละกันทำไมหัวฉันถึงคิดแต่เรื่องของยามะนะแต่บ้านั่นทำไมถึงได้ทำกับฉันอย่างนั้นนะฉันไม่อยากจะคิดถึงเรื่องนี้เลยอ่ะให้ตายเถอะใครก็ได้เอายามะออกไปจากหัวฉันทีเถอะเฮ้ยหย่อยพอดีว่าเจ้านายมินนี่ฝากมาให้นายอ่ะเอาไปสิกินให้หมดนะฉันไม่กินทาโก้ฉันเกลียดมันเกลียดเขาไส้มันก็คือทาโก้ไงล่ะนายชอบไม่ใช่หรอไม่ฉันไม่ชอบทาโก้แล้วทาโก้มันทำให้ฉันท้องปั่นปวดแล้วก็เป็นแบบนี้ยังไม่กินหรอกแต่อันนี้มันเป็นทาโก้สูตรพิเศษนะนายจะหลุดพ้นจากทุกสิ่งทุกอย่างเพียงแค่นายกินให้หมดชิ้นเท่านั้นน่ะเอ้ยฉันไม่เชื่อเสือชีตาแบบนายหรอกคราวที่แล้วจะนายของนายก็ทำแบบนี้กับฉันน่ะดูสิเนี่ยสภาพฉันตอนนี้ดูไม่ได้เลยนายจะกินดีๆหรือกินด้วยน้ำตาถ้านายไม่ยอมกินฉันจะจับมันยัดใส่ปากนายเดี๋ยวนี้ล่ะจะกินไหมสรุปอย่านะอย่าไม่กินไม่กินยังไงก็ไม่กินไม่กินไม่กินนั้นอย่าอย่าจับป้อนให้นายเลยแล้วกันกินเข้าไปกินเข้าไปเดี๋ยวนี้เฮ้ยอะไรเนี่ยฉันบอกแล้วไงว่ามันคือยาถอนพิษน่ะบ้าบอที่สุดเลยนี่ฉันกลับมาเป็นหย่อยคนเดิมเพิ่มเติมคือความหล่อแล้วเหรอเฮ้ยขอบคุณสวรรค์ฤทธิ์ของทาโก้คงหมดฤทธิ์แล้วสินะขอบคุณนะขอบคุณสวรรค์ทาโก้ที่เหลือเก็บไว้กินวันหลังอีกดีกว่าถ้าเรื่องที่หย่อยเล่ามันเป็นความจริงทาโก้ชิ้นนี้ก็คงงับ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 เฮ้ยนี่มันแย่กว่าเดิมอีกเอาไงดีอะเหมียวฉันอยู่นิ่งๆไม่ได้เลยอะฉันจะทำยังไงดีมิโดริอยู่ในนั้นหรือเปล่าเปิดประตูเดี๋ยวนี้นะเอาไงดีอะเหมียวเจบีอย่านะอย่าเข้ามานะโอ้โหเรื่องราวกำลังเข้มข้นสุดๆเลยนะคะเนี่ยเจบีจะรู้หรือเปล่านะว่ามิโดริกำลังลำบากขนาดนี้เนี่ยใครชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามตรงนี้นะคะแล้วก็ดูคลิปย้อนหลังตรงนี้เลยค่ะวันนี้พี่ซีขอตัวไปก่อนแล้วนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนรักนะจุ๊บๆอย่าลืมแชร์คลิปเพื่อแบ่งปันความสนุกนะจ๊ะ